เอาละครับวันนี้เราก็จะมาแต่งซิ่งรถคันด้านหลังของเรานี้เลยนะครับอยู่ใน Limited Shop เขาก็โชว์ความงามให้เราได้เห็นด้วยนะฮะมาใหม่เอี่ยมสดๆร้อนๆเลยนะครับคันนี้เคยมาเมื่อนานมาแล้วนะแต่อันนี้ก็รีโมเดลแล้วนะครับผมสามารถเห็นอินเทอร์เนียข้างในแล้วก็รูปโฉมที่เท่มากนี่ก็คือรูปชีวิตจริงของเขานะครับทุกคนคือ McLaren Senna นั่นเองนะครับสวยงามมากและคันนี้ทำตกแต่งพิเศษนะยกย่องแก่ตำนานนักแข่งไอตอน Senna สวยงามเลยทีเดียวและคันนี้ผมก็เคยทำไปแล้วนะครับประมาณ1ปีที่แล้วนะแต่ตอนนั้นมันยังไม่สวยเท่านี้หรอกเนาะแล้วก็ยังไม่แรงเท่าตอนนี้ด้วยนะเพราะตอนนั้นแต่งได้แค่เล็กๆน้อยๆตอนนี้แต่งอะไรได้เพิ่มเติมขึ้นมาก็ขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกรจอส่วนใครที่ยังไม่ได้ Subscribe ก็ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกรจอเหมือนกันให้ด้วยนะขอบคุณทุกคนครับนี่นะครับเข้ามาพร้อมกันนะฮะลิมิเต็ดซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นเจ้าคันนี้ผมชอบรูปทรงนะมันดูซิ่งนะแล้วก็มูลค่าของเขาจะอยู่ที่19,125,000ความแรงตอนนี้ก็อยู่ที่392กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมาครับไปขึ้นรถกันเลยครับอันนี้คือรถเดิมๆที่เราเคยแต่งไว้แล้วนะฮะซึ่งก็เฟี้ยวเงาะเลยทีเดียวนะสำหรับ1ปีที่แล้วล้อทองนะครับเดี๋ยวจะแต่งให้มันดูคลีนๆกว่านี้หน่อยนะดูซิ่งกว่านี้อีกนิดนึงคือซิ่งแน่นอนนะครับทุกคนตอนนี้ก็ครับเพื่อล้อหลังนะสมัยก่อนยังไม่มีออลวีลไดร์นะครับและเสียงเขาโคตรข้างจี๊ดใจเลยทีเดียวครับเวลาตัดมาออกตัวมันทูนนี่ขนาดยังไม่ได้ใส่ออลวีลไดร์มันก็รู้สึกว่ามันพุ่งมากเลยนะครับทุกคนครับแล้วก็ทั้งรูปทรงทั้งเสียงนะแม็กลาเรียนเซนนานะฮะโอ้แล้วเลี้ยวมาอย่างนี้ดูไปเรื่อยนะครับทุกคนเบรกก็ดีอยู่แต่ยังแต่งไม่เต็มเลยนะครับเพราะว่าเขาคือแค่สปอร์ตเบรกนะเมื่อกี้นะแล้วก็จะใช้เป็นเลสเบรกอีก 600,000 นะครับทุกคนแล้วก็ไดรเวอร์นี่อันนี้ใช้เป็นออลวีลไดร์มันจะพุ่งขึ้นนะอีก 25,000 นะครับยางก็เป็นเลสท้ายอยู่แล้วเทอร์โบยังไม่ได้ใส่ด้วยนะครับต้องเป็นเลสโบนะครับบวกตาเร่งไปอีกครับทุกคนอีก 700,000 เอนจินก็จัดเต็มไปเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็คือท็อปสปีดของเขา392เท่าเดิมนะทุกคนแต่คือความแรงพุ่งเนี่ยลงแดกเนี่ยผมว่าแรงแน่นอนนะครับผมเอาฮะและมาดูกันเลยครับแม็กลาเรนเซน่าเจอกับแลมโบกินี่วิชั่น GT นะมาดูกันหัวออกตัวเราก็แรงกว่าแล้วครับทุกคนกับสนามวงรี6รอบนะครับไม่น่าเชื่อนะครับเนี่ยมันพุ่งมากเลยนะครับทุกคนโอ้โหดูดิความแรงท็อปสปีดอาจจะไม่ค่อยเกิน400นะแต่มันพุ่งแบบมันก็แรงแล้วนะครับวิชั่น GT ก็เอาเราไม่ลงหรอกแลมโบกับแม็กลาเรนนะครับโอ้โหดูดิทิกเป็นพุ่งนะทุกคนไม่รู้เขาแต่งเต็มหรือยังนะครับก็คือเห็นเขากำลังลงแล้วผมแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยลงตามด้วยเลยแล้วกันนะอยากลองของแรงยังไม่ได้แต่งความงามเขาเลยกันเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะว่าเบสแลบคันนี้จะทำไปได้เท่าไหร่นะครับผมแล้วหุยแลมโบวิชั่น GT โดนนอกรอบครับทุกคนยังไงดิอ่ะนายขับรถอยู่หรือเปล่าเพื่อนโอ้โหและนอกรอบมาเรียบร้อยนะครับในรอบที่4เหลืออีก2รอบเราก็จะคว้าถ้วยทองไปและรอบสุดท้ายความแรง380 390นะครับเข้าโค้งมาอาทางตรงมา306 307 307โอ้โหเกาะขอบกำแพงหน่อยมีชนกำแพงเล็กน้อยนะครับก็2 300ครับทุกคนแต่ข้างหน้านี่คือทงเขียววุ้ม 18.1 วินะครับก็แรงนะทุกคนครับเบสแลบเขาก็ดีเลยเอาละเราก็ยกรถขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อมาแต่งสวยงามกันหน่อยนะฮะก็คิดว่าน่าจะเอาเป็นสีส้มเงานะครับทุกคนแล้วก็หาล้อสวยๆใส่นะครับมาดูกันหน่อยว่าแต่งสียังไงได้บ้างหรือว่าจะมีแลบอะไรไหมไม่มีนะทุกคนอันนี้ก็เป็นลิมิเต็ดคันนึงที่วนกลับมาใช่ป่ะแต่ว่าไม่ได้ทำแลบพิเศษมาให้เนาะแต่บางคันก็จะมีมาให้ใช่ไหมครับก็ต้องอันล็อกcross ก่อนนะครับโอ้โหอันล็อกสีเงา2ล้านนะครับทุกคนแล้วเราก็จะใช้เป็นสีประมาณส้มนะครับแล้วก็ให้ความเงาเป็นประมาณเบอร์2นะครับผมสี2คือสีไหนลองทำเป็นสีเขียวนะอ๋อเป็นสีตรงแหลมๆนี่นะครับลองกดใส่มาก่อนนะครับแล้วก็ปิดดูว่ามันเขียวตรงไหนบ้างนะอ๋อเป็นเขียวตรงนี้โอ้ตรงตัวดักอากาศนะครับ in air intake เข้าที่ลิ้นหน้าเข้าไปโหโคตรเท่เลยทีเดียวครับชุดสีดำมันก็เป็นพวกคาร์บอนนะทุกคนเอาเป็นสีแดงแล้วกันนะฮะจะได้ดูซิ่งๆหน่อยแล้วก็อินเทอร์เนียก็น่าจะสีแดงสี2ก็น้ำเงินอุ้ยน้ำเงินไม่เท่สีดำแหละเท่นะครับสีดำๆเทาๆเอาดำเบอร์สุดเลยแล้วกันนะดำเข้มก็จะให้ล้มแบบนี้เอ้ยมันดูแป่นไปป่ะเนี่ยคือสีตอนเนี้ยมันยังไม่มั่นคงนะทุกคนมันเป็นตอนกลางคืนนะสีมันจะเลยดูทึมๆนะแล้วก็สีล้อนะครับก็น่าจะเอาเป็นสีดำๆนะครับผมดำเข้มไปก่อนนะครับสีปั๊มก็สีแดง
งนี่แหละครับแล้วก็นี่ครับจะประมาณนี้ก่อนนะและล้อเราก็จะใช้เป็นล้อออริจินอลนะครับทุกคนที่แรกเราใส่ล้อเลอเบอร์นี้ไปนะ4003แล้วก็ใช้เป็นออริจินอลนะเพราะว่าล้อเดิมก็เฟียลแล้วครับประมาณนี้นะแล้วตอนนี้ก็คือพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาสปอนดูตอนเงาๆหน่อยนะว่าจะโอเคไหมกับสีประมาณนี้โอ้ยังไม่ค่อยเงาต้องรอแดดแจ่มๆก่อนนะเฮ้ยแต่สวยอยู่นะครับเอ๊อยู่นะดูโดสีส้มเงาว่ะล้อดำโอ้ชอบนะคันนี้นะตรงมันได้นะครับผมเอาละฮะทุกคนก็แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสรุปว่าใช้เป็นสีเหลืองเงาเจอกับ Lamborghini Vision GT อยู่กันในสนามเซอร์กิตนะครับผมแต่งสวยเรียบร้อยเครื่องก็แรงซิ่งครบสมบูรณ์นะครับผมมากันที่โค้งนี้โอ้โหเลี้ยวแบบโหดเลยแล้วเราก็พลาดท่าชนนะครับแล้ว Lambo Vision GT ก็แซงเราไปเป็นที่เรียบร้อยนะโหดเกินและตอนนี้ตาม Lambo Vision GT อยู่โอ้โหเขาขับแบบโอ้โหดูดิเหมือนว่ารถเขาจะสูงสูงนะขับแรงด้วยนะครับเนี่ยจะตามทันไหมนะแค่3รอบนะครับโอ้โหเอาเลี้ยวคมเลยทีเดียวนะและเราก็มาดูตามไปครับกำลังจะเจอโค้งดีโอ้โหแซงด้วยโอ้แซงทางโค้งแซงวิชั่น GT ยังเอาและเราก็กำลังจะเข้าเช็คพอยต์รอบสุดท้ายนะครับผมแมคลาเรนเซน่าสีเหลืองนะรู้สึกว่าทำสีเงาแล้วมันเงาไม่ค่อยฉ่ำเลยนะครับคันนี้แล้วไม่รู้เข้าเช็คพอยต์รอบสุดท้ายก่อนแล้ววิ่งขึ้นมาครับโอ้โหเซอร์กิตก็มาว่ะเฮ้ยแต่เลี้ยวไม่ค่อยดีนะเซน่านะครับเลี้ยวยากนะครับใช้วงเลี้ยวค่อนข้างกว้างปูนความแรงตรงยาวดี200เกือบ300อึดโอ้โหเกือบชนนะทุกคนวิชั่น GT ตามมาติดๆนะและข้างหน้านี้คือโค้งสุดท้ายกดเข้าไปเราชนะวิชั่น GT 2สนามเลยครับเนี่ยเข่งหน่อยนะครับและเช็คพอยต์สุดท้ายแล้วเข้าทงเขียวไปเลยเป็นแลบ 33.8 วินะครับวิชั่น GT ก็ 35.6 โอ้แต่ตามเรามาแบบไม่กี่วิเลยนะเป็นไงสวยไหมครับยังไม่ได้ให้ดูนะรีบมาลงแข่งก่อนนะรู้สึกว่าสีมันไม่ค่อยเงานะครับผมมีคนลงอีกแล้วเอ้ยแต่สีตอนนี้สวยนะอ่ะมีคนลงอีกแล้วเจอกับ Lambo McLaren Senna เราเจอกับ Lamborghini Chon นะผมโหเราก็นำมาเลยนะครับเนี่ยไม่มองทางด้วยนะครับไม่จะกดเลี้ยวด้วยนะตรงมากและกำลังเข้าเส้นชัย 10.381 โห Lamborghini Chon ก็ 12.3 นะครับน่าจะยังไม่ได้แต่งอะทุกคนหมายถึงรถเขาอะนะเอาละครับทุกคนและนี่คือเวอร์ชั่นแต่งเสร็จสมบูรณ์ของเรานะขอเป็นสีน้ำเงินเงาวับแล้วกันนะอันนี้คือเงาวับมากเลยนะโหสะท้อนกับก้อนเมฆนะเงาแบบฉ่ำแล้วก็ล้อสีเทาดำๆนิดนึงปั๊มแดงภายในแดงดำนะครับความเรซซิ่งแล้วก็สีไอเทคตรงนี้ก็เป็นสีเหลืองนะแล้วก็เปิดไฟได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมว่านี้สวยแล้วโอ้โหดูซิ่งนะแล้วก็ดูเรียบๆด้วยนะครับถูกใจแล้วอันนี้ผมโอเคแล้วนะครับสีมันก็จะเหมือนกับสีรูปออริจินอลตรงนี้นะอันนี้มันจะเป็นสีน้ำเงินเข้มนะแต่ของเราแต่งในรูปเล็กจิ๋วตรงนี้จะดูสีม่วงๆตุ่นๆนะความเงาเป็นเบอร์5เลยนะครับแล้วก็ใช้เป็นสีน้ำเงินนะอ่ะมาดูแข่งแดร็กกันในสนามซิตี้กันบ้างครับออกตัวมาแล้วครับดูผ่านลงรถ Lamborghini นะฮะแล้วก็เข้าเส้นชัยไปเลย 6.864 วิแล้วก็บินขึ้นนี่ด้วยและนี่ก็คือมุมมองแดชบอร์ดของเขานะครับให้ดูเล็กน้อยนะครับซูมออกมานะครับลำมวยมาที่คาแฟคทอรี่แล้วก็บินเลยก็กด F ด้วยตอนนี้ผ่านหน้าสนามบินลัดมาที่หลังสนามบินความแรง200นะครับแล้วพุ่งมา290 340แล้ว F ด้วยโอ้โหมาดูความแรงท็อปสปีดสูงสุดกันหน่อยว่าจะทำได้ถึง400กิโลเมตรหรือไม่นะครับทุกคนอัดมา393แล้วทางลงตรงนี้โอ้โห4กิโลเมตรต่อชั่วโมงและนั่นก็คือความแรงท็อปสปีดของเขาและลงมาที่ทะเลทรายดียังคงความนิ่งไว้ได้นะครับก็เป็นรถที่รอบมาเร็วมากๆเลยทีเดียวนะครับทุกคนท็อปสปีดก็เกือบ400นะแล้วก็บินนี่ไปดีครับอุ้ยยังไปต่อได้เรื่อยเลยนะแล้วก็ขึ้นบนนี้นะครับปึ๊บเบรกเบรกโอ้โหเบรกไม่อยู่แล้วล่ะแล้วเราจะขึ้นไปบนไฮเวย์สูงสุดนู้นได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวหาทางก่อนนะขึ้นมอเตอร์เวย์ครับมอเตอร์เวย์หวังว่าจะมีสนามแข่งบนมอเตอร์เวย์มาให้เราได้เล่นกันเนาะมาอัดบนทางด่วนกันครับวิ่งกับร่วงนะพุ่งมาดูโอ้โหกับร่วงอีกแล้วแล้วก็ยังไงตรงนี้โอ้โหเส้นจัดนะทุกคนขึ้นเขาลงเขาได้แบบสบายครับแล้วขึ้นดีโอ้
ทำไรตัวนี้จบสล้อยเบิร์สเอ้ยแต่ลงดิเบิร์สแล้วก็ต้องไปทางขวาโอ้โหขับยากแท้สะพานแลมมันเนี่ยมันอยู่ซ้ายทีขวาทีนะครับแล้วตรงนี้วูบโอ้โหจะลงไหมเนี่ยยังไม่ร่วงไม่ใช่จะลงขึ้นต่อแล้วตรงนี้ขึ้นอีกแล้วตรงนี้ก็ขึ้นอีกก็มีประมาณนี้นะวนไปวนมานะครับกับสนามทางด่วนของเขานะครับความเร็วสูงสุดที่ทำได้บนทางด่วนก็อยู่ที่ประมาณ300แหละนะครับเฮ้ยตรงนี้350เลยนะครับเนี่ยความแรงเว้ยแล้วข้างหน้านี่ทางลงแล้วนะครับทุกคนบื้อ300ประมาณนั้นแหละ350 360นะครับแล้วตรงนี้ยังไง370บื้อลงไปอีก370นะโอ้แล้วมาดูแข่ง402เมตรแม็กลาเรนเซน่าเราเจอกับรถ900ด้วย F1 แม็กลาเรนชอนแล้วก็แวมโบกี้นี่นะครับผมและเราก็พุ่งนำมาเลยนะครับ402เมตรเราจบไปที่ 6.813 วิก็ไม่มีอะไรมากก็คือที่1เท่านั้นเองนะครับผมรอบนี้มี3คันนะครับรถ F1 ตัวเก่าแม็กลาเรนเซน่าเราแล้วแลมโบกินี่ชอนนะครับพุ่งมาวูที่1อีกครั้งแน่นอนนะครับผมมี7เกียร์แล้ว380 390นะครับ 10.346 วินาทีครับเรามาลองเป็นฟอนต์วิวไดกันบ้างดีกว่านะว่ามันจะแรงไหมนะครับทุกคนระยะยาวสุดเนี่ยคือ 10.3 นะ 1/2 ไมล์นะครับมารอบนี้ฟอนต์วิวไดนะครับผมมาดูกันจะจบไปเท่าไหร่นะครับให้ดูฟอนต์วิวไดนะแล้วก็มีโคนิเซกมีแลมโบชอนมีมีรถ F1 นะครับตอนนี้เราเหมือนจะอยู่ที่1อีกครั้งโอ้ยโอนิเซกชนนะครับทุกคนแล้วก็ 11.597 เวลาช้าลงนะครับเนี่ยมันอึดๆนะครับฟอนวิวไดนะครับผมแต่ถ้าเป็นเรียวิวไดมันก็จะพุ่งมาอีกนิดนึงนะต้องเบิร์นยางด้วยหรือเปล่านะครับเบิร์นยางปึ๊บแล้วปล่อยปึ๊บตูนพุ่งประมาณนี้นะครับเอาเบรกก่อนผมว่าเอาวิวไดน่าจะแรงสุดแล้วแหละจอดนะครับจอดแล้วก็กดเบรกแต่ว่าเร่งสุดปล่อยเบรกปุ๊บทูนหน้าเชิดเล็กน้อยเลยนะแล้วมาดูตำรวจจับโจรสักเล็กน้อยนะเราเป็นโจรนะครับผมเรื่องรถที่ใช้ก็จะเอาเป็น R35 ซิ่งแล้วกันนะตำรวจน่าจะมีคนเดียวแล้วเป็นรถเก่าๆแก่ๆด้วยนะครับเนี่ยR35 ซิ่งว่ะครับทุกคนตัวนิสโมนะครับแล้วก็Ford GTแล้วก็รถตำรวจเหมือนจะเป็น Ferrari หรือยังไงเปลี่ยนคันนะครับโอเคมาครับตำรวจจับโจรสักเล็กน้อยนะครับ R35 เราเจอกับตำรวจ Ferrari ครับผมก็ดูข้างหน้าอย่างเดียวนะครับไม่ต้องไปดูข้างหลังนะครับเดี๋ยวเขาจะตามเรามาทันนะครับโอ้โหหายไปเลยครับโอเคเลี้ยวซ้ายมาแล้วเลี้ยวดีแล้วเลี้ยวขวาอีกครั้งครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับโอ้โหยื้อชนทุกคนเฮ้ยตำรวจมาแล้วโอ้ยไปเร็วอีก4เฮ้ยอีก4วิโอ้ยตำรวจมาแล้ว Ferrariยังไงนะครับเนี่ยตำรวจจี้เรามาแล้วโอ้โหR35จะหนีตำรวจเฟอร์รารี่ได้ไหมนะครับผมเฮ้ยตำรวจเฟอร์รารี่มาโอ้โหมาอย่างแรงเลยนะครับทุกคนแล้วยังไงตรงนี้ยังไงตำรวจเฟอร์รารี่มาเรียบร้อยนะก็คือโดนจับคนหนึ่งนะตำรวจจับได้หนึ่งคนR35เรารอดวะเฮ้ยโอเคครับทุกคนก็ไลค์แล้วก็ซับสไครต์ด้วยนะใครยังไม่ได้ซับสไครต์นะใครยังไม่ไลค์กดไลค์ด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม